ครับตั้งแต่ได้แชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่26และหลังจากนั้นเนี่ยมาแข่งขันในอีซูซุครับซูเปอร์ไฟท์และก็อยู่ในสังกัดของไทยไฟท์มาโดยตลอดเนี่ยนะครับเติบโตแข็งแกร่งร่ำรวยนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่ามีสมบัติหยาดเหงื่อไม่ต่ำกว่า10ล้านถูกต้องครับนี่แหละครับเขาคือการเก็บเล็กผสมน้อยแต่ละแมตช์แต่ละไฟท์ของเขาได้แชมป์นู่นแชมป์นี่ก็เก็บไปก็ทำใหเบื้องหลังจากการเลือกชกมวยเราก็หาอาชีพเสริมไปใช่ครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับที่นั่งดูอยู่ทางบ้านครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ที่รับชมไทยไฟอยู่ณขณะนี้ครับเอาละฮะมาตามกันต่อมาแล้วตรงนี้คนหาเรื่องมาอีกแล้วนะฮะเดินขยับเข้าหาครับวันนี้โอ้ยแม่เพอร์ดับกันปัดตีครับโอ้โหโดนอยู่ไหนลูกนี้ศอกซ้ายครับเอ้าหงายปังงางเลยโอ้ยศอกทัดมาลาครับต่างคนต่างใช้ศอกซ้ายเหมือนกันแต่ว่าใครถึงก่อนนี่สิครับโอ้ยังไม่หายหมื่นครับกรรมการนับยังไม่ครบเอ้าสามชกเข้ามาสุดที่ยาสีทับนับแล้วก็มันจะศอกกลับหลับไปก่อนครับโอ้เกือบหลับเอ้าไม่หลับลุกขึ้นมาโอ้โหแฟนหมัดแฟนมวยบอกลุกขึ้นฟังภาษาไทยออกด้วยอ้าวครับผมแปดอีกทีแปดนะครับแล้วก็จระเข้ฟาดหางครับต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาได้ไหมโอ้ทีมไงท้องไอ้ไส้เลยลูกนี้เอ้าเสียหลักล้มลงไปครับโอ้มาดุดันเลยนะครับปตท.โอ้หลักเหลี่ยมแกค่อยไปยังไม่ดีครับจะเวียงมาครับท่ายากทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่าไม่มีตำราแล้วครับแบบนี้งายท้องปางงางครับวิ่งมาชนหมัดครับกรรมการต้องจับเลยครับไอ้ที่โดนลูกนี้ไม่ใช่โดนต่อยนะฮะลื่นล้มหัวฟาดพื้นไม่ใช่โดนกับปั้นโดนปั้นนะโดนกับปั้นโอ้จบเร็วครับโอ้โหโอ้นี่คุณเอกชัยหรือเปล่าเมื่อกี้เอกชัยน่าเหมือนมากเหมือนนะเหมือนโอ้ยดูครับโอ้เนี่ยครับไงท้องปางงานครับด้านของผู้ชกของปตท.ก็คือเฟอร์ดับเออดีนอฟฮะนักชกจากอุซเบกิสถานนี่ครับยังไม่เหนื่อยนะโอ้วันนี้สดชื่นครับหน้าตายังไม่บอบช้ำเลยเก็บความเหล่านี้ไปให้กับแฟนเขาครับน้องอะไรนะปกตินี่แกก็จะพอชกเสร็จปุ๊บแกจะปีต่อยถูกต้องครับผมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะดูน้องโบน้องโบอ้าวโอ้ยขอดูอีกทีครับขอดูอีกทีลูกนี้โดนยังไงโอ้มาโดนซองอ่ะเสียหลักเลยครับหายท้องโอ้โหอยู่สาวมองเดินผ่านเข้าไปอุ้ยโดนไหมลูกนี้ก็โดนนะครับเพียงแต่ว่ามันแหมเหลี่ยมนี่หงายท้องปางงางกรรมการอาจจะนับเร็วก็ได้เพราะคือแบบลูกช้าไงแกไม่มีทรงเลยฮะแกจะดูขาเขยยังพันกันอยู่เลยฮะแกจะถอดกลับแต่ขาแกยังพันกันอยู่เลยครับโอ้นี่ครับดูฮะคืออาจจะตกใจชื่อปตท.ก็ได้โอ้ยแน่นอนครับพอรู้ว่าต่อยกับปตท.เนี่ยแล้วก็ดูแล้วเกิดครับปตท.เดินเข้าหาเนี่ยครับเนี่ยแบบนิ่งๆครับเรียบร้อยครับยกหนึ่งครับโดนต่อยลูกนี้หงายท้องก้นจำเบ้าทางที่ดีเปลี่ยนอาชีพก็ได้นะ ไทยนะครับให้กำลังใจกันไปครับใช่ใช่ครับปตท.อภิชาติปราบอมไทยแลนด์ TKO ขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้โหคนนี้ก็ยังยึดสถิตินะฮะการที่ชนะน็อกแทบจะทุกครั้งเลยทีเดียวครับคนนี้ครับมาอีกแล้วนะฮะราชันกับน็อกเอาเหมือนกันนะครับ